อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูฮอทดอกซอสพริกมาฝากกันค่ะเริ่มจากวิธีทำซอสพริกผัดเนยสดกับหอมหัวใหญ่จนมีกลิ่นหอมใส่มะเขือเทศลงผัดพอเข้ากันค่ะเติมน้ำซุปไก่และซอสพริกผัดจนส่วนผสมเดือดเตรียมไว้ค่ะจากนั้นผสมแป้งขนมปังตรายานอวกาศยีสต์แห้งนมผงเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งนวดผสมจนเข้ากันเติมไข่ไก่นม UST รสจืดและเนยสดนวดต่อจนกระทั่งส่วนผสมเนียนตัดแป้งน้ำหนักก้อนละ50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นรีดแป้งออกเป็นเส้นยาวประมาณ30เซนติเมตรวางไส้กรอกและมอสซาเรลล่าชีสคู่กันนำแป้งที่รีดไว้มาพันรอบไส้กรอกและชีสเตรียมไว้ตักซอสพริกลงในชามสำหรับอบวางขนมปังไส้กรอกชีส2ชิ้นพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งสุกโรยด้วยพาสลีย์แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะกับเมนูฮอทดอกซอสพริกแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ